ครับจะทำหน้าเป็นหมอศิลป์ด้วยเมื่อเรามีชมรมแล้วนะครับเราต้องมีเอกสารมีอะไรหลายอย่างนะครับไปแสดงที่ทำหมอศิลป์ตรงนั้นในโอกาสต่อไปผมจะเชิญอาจารย์โต้งมาพูดคุยกับเรานะครับซึ่งอาจารย์โต้งเนี่ยเป็นคนตั้งวงวัฒนธรรมศิลปะรุ่นสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นแนวคิดของอาจารย์โต้งนะครับแล้วก็หลายครั้งที่มาประชุมกับเทศบาลนะครับเพื่อจะเอาผ่านศึกสำนักงานผ่านศึกนะครับตรงวัดพายัพเนี่ยเป็นหมอศิลป์นะครับบางคนจำไม่ได้นะครับตรงนั้นนะครับเป็นหมอศิลป์ของเมืองโคราช